L 2บวกกับ L 1ลบอนุกรมไอ้โยงเข้าหากันนะครับแล้วก็เอา L 2ลบนะครับ L 2ลบตัวนี้กับ L 1บวกนะครับออกไปใช้งานทั้งหมดสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้ผมจะมาต่อระบบ24โวลต์ทับ48ให้ดูนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งได้สงสัยนะครับว่าถ้าเราจะทำเป็น24ทับ48นะครับถ้าจะทำเป็น48โวลต์ทำยังไงนะครับพี่ดูนะครับนี่คือถ้าใครได้ดูแล้วก็ขออนุญาตด้วยนะครับคือในบอร์ดนะครับในบอร์ดมันจะมี PV บวก PV ลบนะครับ PV บวกก็คือสายบวกจากแผงนะครับสายลบจากแผงนะครับสายบวกจากแผงสายลบจากแผง L1 บวก L1 ลบนะครับ L1 บวก L1 ลบนะครับ L2 ลบ L2 บวกนะครับคือมันจะคล้ายๆกับแผง2แผงนะครับในบอร์ดของเรานะครับมันก็จะมี L1 บวก L1 ลบ L2 บวก L2 ลบนะครับมันจะคล้ายๆกับแผงนะครับก็คือมันจะเหมือนกับแผง2แผงมาอนุกรมกันนะครับตัวนี้ผมจะเอา L2 บวกกับ L1 ลบอนุกรมไอโยงเข้าหากันนะครับ L2 บวกนะครับ L2 บวกก็คือเอาลบกับบวกเอาลบอีกช่องนึงใส่กับบวกของอีกช่องนึงนะครับแล้วมันก็จะแล้วที่เหลือนะครับที่เหลือมันก็จะเอาออกไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมก็เอา L2 บวกนะครับใส่กับ L1 ลบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับช่องนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นชุดหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็อนุกรมเข้ากันแล้วก็เอา L2 ลบนะครับ L2 ลบตัวนี้กับ L1 บวกนะครับออกไปใช้งานทั้งหมดมันก็จะเป็น48โวลต์นะครับในลักษณะเดียวกันถ้าเป็น12ทับ24เหมือนกันนะครับช่องนี้ก็จะเป็น12นะครับช่องนี้ก็จะเป็น12ถ้าเอามาอนุกรมกันก็จะเป็น24นะครับอันนี้ทำให้พี่ที่สอบถามได้ดูนะครับผมจะไม่วัดไฟนะครับเพราะว่าวันนี้มันแดดคืมทั้งวันนะครับคือถ้าวัดมันก็มีไฟอยู่แล้วแต่ด้วยความรวดเร็วนะครับเผื่อหลายๆท่านเริ่มเบื่อแล้วกับการรีวิวคอนเวอร์เตอร์นะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ